สวัสดีค่ะวันนี้ครูส้ม English Learning Firm นะคะพาพวกเรามาเรียนภาษาอังกฤษกลางหุบเขาแห่งกัดมันดุมีแพทเทิร์นเอามาฝากให้พวกเราฝึกพูดฝึกคิดภาษาอังกฤษเอาไปใช้ในการสื่อสารได้จริงพูดภาษาอังกฤษคล่องๆมีอิสรภาพเรื่องของอาชีพและการเดินทางอยากไปไหนก็ไปเหมือนครูส้มดีไหมล่ะคะดังนั้นตั้งใจเรียนนะคะแพทเทิร์นวันนี้นะคะเราจะฝึกใช้คำว่า how many แปลว่าอะไรคะ how manyมีมากเท่าไหร่มีมากแค่ไหนนั่นเองค่ะใครก็จำได้ใครก็รู้แต่ไปใช้งานได้ไหมทดสอบกันเลยค่ะโจทย์ข้อแรกนะคะถ้าจะบอกว่าคุณอยู่ที่เนปาลกี่วันแล้วจะถามว่ายังไงแน่นอนเป็นประโยคคำถามต้องขึ้นต้นด้วย how many ที่เหลือไปถูกทางหรือเปล่านะนักเรียนคะอยู่กี่วันแล้วมันเป็นคาบเวลาแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ไปไหนนะคะถ้าเกิดไปเช็คคลิปเก่าของครูส้มการสอน have been ในคลิปนี้น่าจะตอบข้อนี้ถูก how many one day ผ่านไหมต้องเติม s ค่ะเพราะถ้าเกิดอยู่แค่วันเดียวคงไม่ต้องถามใช่ไหมแต่นั้นนี้อยู่มากกว่าวันหนึ่งแน่นอนมันเป็นพหูพจน์ต้องเป็น how many days คาบเวลาใส่เจ้า have been ไปจะถามคุณเอา you ไปแปะไว้ตรงไหนคะระหว่าง have been เป็น have you been how many days have you been in Nepal how many days have you been in Nepal ออกเสียงไม่ต้องดูซับ how many days have you been in Nepal เก่งมากเลยโจทย์ข้อ2นะคะถามครูส้มซิว่าครูส้มมาแบบนี้เนี่ยคุณมีเพื่อนกี่คนแล้วด้วยความที่ครูส้มนะคะโซโล่ทราเวลบางคนคิดว่าโอ้เที่ยวคนเดียวเหงาเนาะแต่จริงๆไม่เลยค่ะการเที่ยวคนเดียวมันทำให้เรามีโอกาส make friends ได้มากกว่าการเที่ยวกับทัวร์ไกด์ด้วยซ้ำนะคะคุณมีเพื่อนกี่คนแล้วจะได้ว่ายังไงคะ3 วิพอนะคะ1 2 3ปลาฉลามขึ้นบก how many เพื่อน friend เติม s ไหมถ้าจำคำตอบข้อเมื่อกี้ได้ต้องเติม s how many friends do you makeหรือ have you made ให้เลือก2 วิตรงนี้เป็นคาบเวลาเช่นกันแต่เป็น have you made have you made เพิ่มคำว่า so far ทำให้ประโยคเรามีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะไม่ได้แปลว่าไกลมากแต่แปลว่าที่ผ่านมานั้นก็จะเป็น how many friends have you made so far faster ไม่ดูซับHow many friends have you made so far? สังเกตการออกเสียงนะคะ How many friends have? Friends have ตรงนี้เป็นเสียงลิงก์ระหว่าง friends have คำว่า have ตรงนี้มันถูกเสียง s กลืนไปก็จะได้ How many friends have you made so far? นั่นเองค่ะคนที่ทำเป็นประโยคบอกเล่าว่าที่ผ่านมาเนี่ยฉันเนี่ยหาเพื่อนได้มากกว่า10 คนแล้วช่วยครูส้มตอบทีค่ะเดี๋ยวจะเปลี่ยนวิวให้ดูการสอนของครูส้มนะคะยึดคอนเซ็ปต์ everywhere can be a classroom everywhere can be a classroom อยากตอบว่าที่ผ่านมาเนี่ยฉันเนี่ยหาเพื่อนได้มากกว่า10 คนเลยนะเป็นภาษาอังกฤษ I ขึ้นต้น5 วินาทีค่ะ I พอเป็น perfect tense เราก็ต้องใช้ have made ตามหลัง I ได้เลย I have madeตามด้วยจำนวนของเพื่อน Let me count how many friends I've made so far ขอนับก่อนนะว่าที่ผ่านมามีเพื่อนกี่คน1 2 3 4มี4 คนไม่ถึง10นี่นาเลข4จะเอาไปไว้ข้างหลังหรือข้างหน้าคำว่า friends ในภาษาอังกฤษนะคะจำนวนหรือตัวเลขเนี่ยจะเอาไปอยู่ข้างหน้าคำนามดังนั้น four friends so I have made 4 friends so far หรือจะบอกว่ามากกว่า10I have made more than 10 friends so far. I have made over 10 friends so far. เยอะไหมคะแต่ตอนนี้ที่มีอยู่ก็คือมีเพื่อนอยู่4 ตัวในเล้านี้เองค่ะข้อต่อไปนะคะถ้าอยากจะบอกว่าจะหยุดต่อไปอีกกี่วัน How many อะไรคะ5 วิแล้วคิดหน่อย Can you help me think? Can you help me figure out? How many อะไรคะ How many อะไรคะวันก็คือ day เติม s เข้าไปจริงไหม how many days แต่คราวนี้จะอยู่เพิ่มกว่าเดิมเอาคำว่า more ไปปักไว้ตรงไหนข้างหน้า days how many more days how many more days will you stay here แต่ถ้าเกิดตัวเราอยู่ประเทศไทยคุณต้องเปลี่ยนคำว่า here เป็น there How many more days will you stay there แต่คราวนี้นะคะคำว่า will เนี่ยก็อาจจะใช้แทนด้วยคำว่า are you going to ได้เลยนั่นก็คือ plan จะอยู่จวนที่จะเกิดขึ้นมันเป็นอะไรที่ certain หรือว่าแน่นอนขึ้นมา How many more days are you going to stay there ออกเสียงแล้ว How many more days are you going to stay there แต่ถามอีกแบบหนึ่งได้เช่นกันค่ะคุณแพลนว่าจะอยู่ที่นั่นอีกนานกี่วัน How many more days are you planning to stay there How many more days are you planning to be in Nepal ได้เช่นกันค่ะนักเรียนคะการฝึกแบบนี้เนี่ยมันทำให้เราได้คิดตามครูเตรียมโจทย์ภาษาไทยที่มันเป็นแพทเทิร์นของมันอยู่แล้วทำให้มันแตกต่างกันออกไปโดยการเปลี่ยนคำศัพท์องค์ประกอบของคำและนี่คือตัวอย่างการสอนของครูส้มใช้เวลาด้วยกันนักเรียนต้องถอดมาให้ถูกเลยตรงนี้ต้องดูว่าโอเคละประธานคืออะไรพวกเราแล้วกริยาคือกินช้อปปิ้งใช้เวลามีกริยาอยู่3ตัวดังนั้นถ้าเกิดถอดเป็นโครงสร้างก็จะได้แบบนี้ประธานกริยาและกริยาดังนั้นเราก็จะเอาเจ้าพวกนี้มาอยู่ในประโยคเรานะคะWe ate, went shopping, and spent time together สำหรับคนที่พื้นฐานน้อยครูก็จะให้สิ่งที่มันเป็นแพทเทิร์นไปก่อนดังนั้นคุณมีแพทเทิร์นที่เป็นหัวใจไส้ในของมันแล้วสามารถจะจำได้โดยที่คุณไม่ต้องท่องเพราะโจทย์ครูเปลี่ยนไปเรื่อยๆโดยยึดแพทเทิร์นเดิมนั่นเองค่ะใครที่สนใจอยากเรียนหลักสูตรแต่งประโยคนะคะเน้นใช้งานไวโดยการฝึกคิดเป็นภาษาอังกฤษได้ด้วยตัวเองเพราะสถานการณ์ของคุณไม่สามารถที่จะท่องจำมาทุกอย่างไปสื่อสารได้ดังนั้นสิ่งที่คุณต้องฝึกก็คือคิดเป็นภาษาอังกฤษพออยู่ในสถานการณ์ตัวเองจะได้ไม่ลำบากไงล่ะคะใครที่อยากจะฝึกสื่อสารตั้งใจอยากจะเอาไปใช้งานได้จริงๆนะคะแนะนำมากเลย Crash Your Goals 56 episode สำหรับคนที่ตั้งใจอยากฝึกคิดเป็นภาษาอังกฤษให้คล่องภายใน2เดือนการฝึกเท่านั้นที่จะเป็นกุญแจที่จะทำให้คุณคล่องได้ดังนั้นฝึกยังไงให้พูดได้ไวขึ้นคอร์สนี้เป็นคำตอบสำหรับคนที่พื้นฐานน้อยและไม่มีเวลาเรียนประจำค่ะเพราะสามารถเข้าเรียนได้ตลอด24ชั่วโมงเลยไม่มีเวลาฟิกซ์ค่ะและสามารถทบทวนได้ตลอดชีพกังวลว่าแกรมม่าไม่แน่นหรอตรงนี้สอนแกรมม่าแบบสอดไส้ในทุกบทเลยจะไม่ได้สอนแกรมม่าแยกกับการแต่งประโยคนะคะและนี่คือเหตุผลว่าทำไมคุณควรเรียนถ้าคุณเป็นคนที่อ่อนทั้งแกรมม่าและพูดไม่ได้สนใจทักมาได้ที่ LINE แอดนี้หรือทางเพจได้เลยค่ะแอดมินจะได้ส่งตัวอย่างให้ดูว่านี่คือตัวอย่างการสอนของคอร์สจริงๆเลยถ้าดูเข้าใจสามารถเรียนได้เลยค่ะสำหรับวันนี้น้องกินเสื้อครูส้มแล้วค่ะตอนนี้ค่ะAre you hungry แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคน Say hi Say bye 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 Say bye สิรู้ไหมว่าน้องกินอะไรเป็นอาหารอาม่าหรือว่าคุณป้าเนี่ยนะคะก็จะไปตัดต้นกัญชาอยู่แถวนี้มาให้น้องกินกองเต็มข้างหลังเลยอะ Say bye 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 น้องเอาเข่ามารับเขาต้องมีการฝนเข่าตัวเองนะเพราะนี่คืออาวุธเดียวที่คุณมีใช่ไหมในการต่อสู้น่ารักมากเลยอะหัวนุ่มมากเลย What's your name How old are you อายุเท่าไหร่แล้วน่ารักจังเลยกลับไปอยู่ด้วยกันที่นครพนมไหมแม่ฉันจะรักเธอมากเลยรู้ไหมแม่ฉันคงเล่นกับเธอทุกวันเลยNamaste Namaste เราสัน Namaste Thailand